พลตรีสรชัตสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่โดยทหารใหม่ผลัดที่2ปี2563จำนวน186นายและได้แนะนำผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของหน่วยให้ทหารได้รู้จักอย่างเป็นทางการโดยให้โอวาทให้ตั้งใจฝึกศึกษาตามที่ครูฝึกถ่ายทอดความรู้ให้และรักษาระเบียบวินัยของทหารอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอันขาดเรื่องอาหารการกินเรื่องหน่วยจัดทำให้มีอย่างมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอส่วนเรื่องการฝึกไม่ต้องกังวลว่าจะฝึกไม่ไหวเกิดเจ็บป่วยเพราะทางมทบ22มีโรงพยาบาลค่ายอยู่ใกล้ที่สุดพร้อมจะดูแลสุขภาพกำลังพลทุกนายรวมทั้งด้านสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับจะต้องได้รับครบถ้วนและจะได้รับการดูแลอย่างดีเพราะทหารทุกคนเปรียบเสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบกเราคือครอบครัวเดียวกันพลตรีสรชัตสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22พร้อมด้วยคณะนายทหารมทบ22ร่วมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปพลเอกสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพครบรอบ67ปีเพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมตำรวจตระเวนชายแดนค่ายสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพณกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์เสวตศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตรวจหน่วยเลือกตั้งพกส.สามัญและตัวแทนกองทุนพกส.กระทรวงสาธารณสุขหน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โดยมีบุคลากรพกส.โรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ลงคะแนนเสียงอย่างคับคั่งณห้องประชุมประทุมราชวงศาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ประกาศตามญาติผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ50ปีขึ้นไปรูปร่างสันทัดผิวคล้ำผมสั้นมีรอยสักที่หัวไหล่ขวาท้องแขนและหลังมือทั้งสองข้างขณะเกิดเหตุสวมเสื้อสีดำกางเกงสีดำผู้ป่วยเดินถนนถูกรถกระบะเฉี่ยวชนที่ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ 1:00 นของวันที่9ตุลาคม2563อีซูซุตังปักอุบลจัดงาน All New Isuzu MiU X VIP Day เปิดตัว All New Isuzu MiU X ยนตรกรรมอเนกประสงค์ระดับ Masterpiece รุ่นล่าสุดจากอีซูซุได้รับการออกแบบใหม่หมดภายใต้นิยามเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จเชิญสัมผัสและทดลองขับ All New Isuzu MiU X ได้ที่โชว์รูมอีซูซุตังปักอุบลราชธานี11สาขาครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารAll New Isuzu MiU X เป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างดีที่สุดโดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครความปลอดภัยที่เหนือกว่าความหรูหราที่เหนือกว่าความคาดหมายตอบโจทย์ทั้งในด้านภาพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผู้ขับขี่และประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ตลอดจนสมรรถนะที่สามารถขับขี่ได้บนทุกสภาพเส้นทางขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรุ่น150ปีชาตกาลและสั่งจองเหรียญในราคาเหรียญละ97บาทเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรุ่น150ปีชาตกาลร่วมบุญองค์ละ79บาทขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรุ่น150ปีชาตกาลในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563ณอุโบสถวัดเลียบตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเวลา 14:00 นและสั่งจองเหรียญได้ในราคาเหรียญละ79บาทสอบถามเพิ่มเติมและติดต่อจองเหรียญได้ที่สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มงานอำนวยการโทรศัพท์0453446055ขอเชิญร่วมงานสมโภชรูปหล่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนารามพิธีฉลองอาคารบูรพาจารย์ฉลองอายุวัฒนมงคล5รอบถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศที่พระราชธรรมสุธีเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนารามเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายนนี้
พิธีเปิดงานโครงการแว่นแก้วให้แสงสว่างแก่ดวงตาให้แสงสว่างแก่ชีวิตโดยมีนายสุนชัยคำนูนเศษอดีตผู้ว่าการกฟผ.เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแว่นแก้วครั้งที่472เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านสายตาสายตาสั้นสายตาเอียงให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยประสานความร่วมมือกับโครงการธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงและบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดออกหน่วยตรวจวัดสายตาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศโดยให้ความตั้งใจของโครงการแว่นแก้วเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนและมีแนวคิดในการช่วยเหลือสังคมในแบบเดียวกันคณะอสม.กลุ่มสตรีตำบลคันไล่ร่วมฝึกซ้อมรำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานท่องเที่ยวอำเภอสิรินธรประจำปี2564และงานครบรอบ49ปีเขื่อนสิรินธร2021ที่อำเภอสิรินธรเมืองสองคอนเยือนวิถีไทยลาวในระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายนนี้ณบริเวณสันเขื่อนสิรินธรตามคำเรียกร้องคนละครึ่งเฟส2ลงทะเบียน11พฤศจิกายนนี้จากการที่ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ10ล้านคนแล้วโดยข้อมูลล่าสุดมีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และไม่เริ่มใช้สิทธิ์ภายในกำหนดเวลา14วันจึงได้มีการตัดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2563มีกว่า 1.9 ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนร่วมโครงการ11พฤศจิกายนนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวนผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนและใช้สิทธิ์คนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนได้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่าน www.คนละครึ่ง.com ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือหน้าสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย